ะคือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษของทางรายการนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชม1ท่านมาร่วมกิน1เมนูพิเศษกับเรานะคะและวันนี้เป็นเมนูพิเศษจากทางร้าน2โลกสวยค่ะและแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะก็พิเศษนะคะจะเป็นใครและจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่นะคะสาแซ่จิ๋วค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรค่ะเป็นนักแสดงค่ะการมากินที่ร้านนี้คือเขารีเควสต์มาเลยว่าเป็นร้านพิเศษสำหรับจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมคะเขารู้สึกตื่นเต้นมากอยากชิมอาหารท้องถิ่นมากฝีมือเขาเนี่ยมันจะแบบแตกต่างจากที่เรากินแถวบ้านไปที่แบบส้มตำชัยภูมิหรือว่าแบบอาหารชัยภูมิอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าอยากกินนี่ในหัวนี่ต้องยังไงคะอ๋ออันนี้ถ้าอยากกินผู้ชายไม่ได้เนาะไม่ได้นะคะถ้าอยากกินอาหารนะคะอุ้ยเหมือนปอบมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงสามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพอค่ะเรียกลูกเสือแจ้งอ่ะไม่เอาค่ะค่ะเสือแจ้งเหรอคะค่ะมากค่ะนั้นบอกก่อนเลยนะคะว่าตรงหน้าที่อยู่ของเราตอนนี้นะคะนั่นคือเมี่ยงปลาช่อนนั่นเองและราดด้วยเครื่องที่แบบจัดจ้านมากเหมาะกับภาคอีสานและชัยภูมิมากๆเลยอือพระอยากจะกินแล้วอะค่ะลุยได้เลยเนาะลุยได้ค่ะจริงหรอได้เลยไม่ต้องทำพิธีอะไรเลยหรอใช้มือได้เลยค่ะกินได้ก่อนนี่ไหว้ทำไมเออไหว้สิไหว้ก็ได้ไม่เชื่อเนาะอือวันนี้ไงเชื่อคนง่ายด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเอออันดับแรกนี่เขาต้องชิมอันนี้ก่อนการ์ดอะไรคะหัวจริงหรอไม่จริงไม่เชื่ออีกไม่เชื่อแล้วไงอุ้ยน้ำดีมากเลยอะน้ำดีมากนี่เขายังไม่ได้บอกให้กินเลยกินแล้วต้องรอให้พิธีกรบอกว่าเออกินกันไข่ตอนแกไปเทมฉันแกก็ไม่รอฉัน จำได้ไหมเป็นไหนทาระเป็นพิธีกรเออนี่ค่ะเนื้อปลาล่ะคะข้ามไปก่อน จะดีแล้วอ่ะ ดีดีค่ะดีค่ะ พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะต้องกินพร้อมกันด้วยหรอใช่คล้องแขนไหมล่ะได้จ้ะดูดีมากเนี่ยขิงใช่มั้ยอ่ะขามั้ยขาไม่รู้อ่ะกินอย่างเดียวเลยไม่ใช่สายเครื่องเทศอะไรเลยอ่ะการเราเทปนี้ก็ไม่ต้องคุยกับผู้ชมอะไรเลยหรอฮะเอาต้องคุยกินไงหรอพามากินอย่างเดียวเลยหรอใช่เฮ้ยทำไมดีจังอ่ะทำไมปกติต้องคุยเหรออืมปกติคุยกับตากล้องอ่ะเคยมาชัยภูมิหรือเปล่าคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมาชัยภูมิค่ะบ้านคุณแม่อยู่ที่ไหนคะสวิตค่ะอยู่สวิตสวิตไฟอะค่ะ ไม่เล่นเสียนี่อ๋อไม่เล่นไม่เคยมาจริงไม่เคยมาใช่ไหมจะมาเที่ยวภาคอีสานบ้างไหมไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันไม่เคยนี่เธอบอกว่ามาอีสานครั้งแรกใช่แล้วเป็นยังไงที่ชัยภูมิได้ข่าวว่าไปถ่ายมาหลายที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็อาหารวิส้มตำที่นี่เด็ดมากส้มตำที่เด็ดมากเด็ดมากต้องไปลองบอกเลยแล้วก็แบบปลาดีๆที่เนี่ยดีมากปลาดีมากดีๆๆที่ดีมากกว่านั้นผู้ชายผู้ชายตรงไหนพูดมาถนนจริงเหรอถนนคนเดินเอ้ยเลิศเลิศเลิศเมื่อกี้ราดน้ำเข้าไปอีกอ่ะดีมากเลยอ่ะเนื้อมันแบบนิ่มๆมั้งน้ำเนี่ยแบบหูการต้องเอามะนาวลงไปด้วยตักเนื้อปลาไปนี่เขาตักมาทั้งมะนาวทั้งเครืออ่ะนี่นะคะอยากจะมากินร้านอาหาร2โลกสวยก็มาได้เลยที่จังหวัดชัยภูมินะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกเมนูทุกคำทุกความอร่อยทั้งหมดในวันนี้นะคะคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากมาร่วมกินเมนูพิเศษแบบนี้นะคะก็เข้าไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะขอตัวไปกินปลาดุกปลาช่อนกันต่อก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้คนละความอ้วนเนาะเนาะสวัสดีมะสวัสดีก็ได้สวัสดีค่ะอุ้ยปิดรายการแล้วรออะไรล่ะกินกิน
อย่ารักษาภาพเนาะเขาบอกเขาจะไล่เราออกแล้วจะจ้างผู้ชายมาแทนจริงเหรอเราพูดมากงั้นวันเนี้ยต้องกินให้คุ้มก่อนใช่